สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ชั่วโมงแห่งการวิเคราะห์การเมืองในรายการริงไซต์การเมืองกับอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแม่มาครับสวัสดีค่ะร้อนเหลือเกินวันนี้วันนี้ร้อนแล้วก็มีเรื่องสดๆร้อนๆที่กระทบกับพรรคการเมืองบางพรรคด้วยนะคะก็พูดชื่อไปเลยวันนี้พรรคอนาคตใหม่วันนี้หวยแหมหวยได้ไหมพูดคำว่าหวยได้ค่ะหวยได้หวยเป็นลงที่พรรคอนาคตใหม่นะครับหวยที่มีการตั้งธงไว้อย่างที่ใช่เดี๋ยววันนี้ผมอธิบายผมไม่เห็นด้วยเลยเมื่อกี้นะครับในขณะที่ก่อนเข้ารายการเนี่ยก็พูดเลยว่าวันนี้ทุกคนคงทราบว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการประชุมนะครับแล้วก็ได้มีมติแถลงออกมาต่อสื่อมวลชนว่าการให้กู้เงินในเพรสรีลีสนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะขอให้โปรดิวเซอร์ช่วยเอาขึ้นให้ด้วยนะยังเขียนเลยนะฮะในบรรทัดที่2นะครับในบรรทัดที่1เลยนะครับของย่อหน้าที่2บอกว่าที่ประชุมเห็นว่าการที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธรนะใช้คำนี้นะฮะกู้ยืมเงินนี่ไม่ได้หมิ่นประมาทนะครับคุณเอมมานี่คือคำที่คัดลอกมาจากข่าวแจกนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าที่ประชุมเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินะนะครับซึ่งพอเห็นว่ากู้ยืมเงินเนี่ยเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา72ซึ่งไปโยงถึงว่าเมื่อฝ่าฝืนมาตรานี้แล้วเนี่ยจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญไม่มีข้อยกเว้นนะครับจะต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคแต่เป็นสิ่งที่อาจารย์เองก็ไม่ได้กังวลมาตั้งแต่แรกเพราะอาจารย์ก็ฟันธงมาตั้งแต่ 3-4 เดือนที่ผ่านมาและพูดทุกครั้งที่มาออกรายการว่ายังไงก็คือในทางการเมืองแล้วผมพูดได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามการเมืองคือการวิเคราะห์ครับคือการคาดการณ์ผมติดตามการเมืองมาตลอดเนี่ยผมทำงานการเมืองมาตั้งแต่สมัยท่านนายกบรรหารเนี่ยคือคนที่ตามการเมืองจะได้กลิ่นอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็บอกคุณมาว่าเอ๊ะถ้าสภาไปล่มไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันได้กลิ่นรัฐประหารนะครับในทางการเมืองก็ได้กลิ่นมาตลอดว่าคนดีหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นสว.วันชัยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วคุณเจิมศักดิ์บอกเดี๋ยวปีหน้าก็ยุบคือมันคล้ายๆเพลงแกมมี่อ่ะฟังไปเรื่อยๆแล้วมันเพ้ออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ที่มันไม่ดีนะครับต่ออุดมการณ์แล้วก็พรรคการเมืองไม่ใช่หนังสติ๊กอ่ะยืดได้หดได้ไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องเล่นๆนะจริงพรรคการเมืองต้องตั้งง่ายๆยุบยากๆพรรคยังมีนะฮะผมบอกเนี่ยพรรคพลังรักเนี่ยของท่านผู้ประกาศข่าวคุณเชือกชดช่วยเนี่ยพรรคเพื่อฟ้าเพื่อแผ่นดินยังมีอยู่เลยแต่ว่าพรรคการเมืองไทยปัจจุบันเนี้ยเห็นไหมฮะคุณไพบูลย์นิติตะวันน่ะยังเอาไม่รอดเลยว่าหาสมาชิกพรรคได้ไม่ถึง 5,000 คนก็ยุบไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐประเด็นปัญหาคือยุบไปแล้วคุณไพบูลย์น่ะเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของคุณเอมม่าแล้วคุณไปรวมแล้วคุณเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลำดับไหนล่ะมันก็ไม่มีลำดับก็เป็นนายไพบูลย์นิติตะวันบุคคลเดียวในสภาที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อที่ไม่มีลำดับอาจจะเป็นโมเดลเพื่อที่จะกวาดต้อนเฉลยศึกจากใช่แต่ว่าเนี่ยเนี่ยขึ้นภาพมาเนี่ยเห็นไหมคือถามว่าวันนี้เขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐลำดับไหนไม่มีเพราะเขายุบพรรคแล้วเขาเอาคะแนนของเขาไปรวมกับพรรคอันนี้คือกรณีปัญหาทางการเมืองนะครับกรณีของคุณธนาธรเนี่ยขออนุญาต3ภาพนะคุณเนี่ยมากวันนี้เราเข้าประเด็นกันเร็วๆอย่างแรกเลยกำลังรอติดตามกันเลยนะคะคือเมื่อกรณีเปรียบเทียบกับสถานะของคุณไพบูลย์ที่ยุบพรรคตัวเองแล้วก็มาซบพรรคพลังประชารัฐก็คือเป็นส.ส.ที่เข้าร่วมได้แต่ไม่มีลำดับคือบางทีเราจะพูดได้ว่ามีลำดับอยู่แล้วไงตอนสมัครตอนที่เลือกตั้ง24มีนาเขาจะมีลำดับอยู่แล้ว150คนแล้วคุณแก้ไขลำดับไม่ได้เห็นไหมฮะส.ส.ขอนแก่นก็เหมือนกันผู้สมัครส.ส.ขอนแก่นคุณธนิกเนี่ยเดิมเป็นบัญชีรายชื่อพอจะมาลงเขตเนี่ยเขาต้องขอถอนตัวเองจากบัญชีรายชื่อเพื่อมาลงสมัครเขตแต่ประเด็นคือคุณไพบูลย์ไม่ได้เป็นบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐแม้แต่เนี่ยเอาผมอ้างอิงเลยก็ได้คนนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแต่กรณีนี้ผมเห็นด้วยและสัมภาษณ์ในรายการลิงไซต์การเมืองโดยคุณเอมม่าด้วยก็คือท่านดร.เจตธนวณิชย์เนี่ยท่านก็บอกเอาแล้วจะไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับอะไรใช่ไหมฮะมันขัดเจตนารมณ์ของพรรคที่รัฐมนตรีเขียนว่าอย่าไปยุบรวมเพราะเขานึกถึงสมัยไทยรักไทยไปยุบพรรคนั้นยุบพรรคนี้มายุบมาแล้วก็ได้300กว่าเสียงใช่ไหมฮะเขาเลยเขียนกั้นไว้ขนาดนี้แล้วอันนี้อีกกรณีนั้นทิศทางชี้ชัดมาขนาดนี้นะคะว่ามีการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องรับด้วยนะคะในการพิจารณาของพรรคอนาคตใหม่ใช่ค่ะแสดงว่าหลังจากนั้นนะคะเมื่อ
สสเนี่ยเกิดพรรคชั้นโดนยุบไปแล้วนะคะแล้วจะมาสังกัดพรรคการเมืองก็จะเป็นลำดับที่ต่อจากคุณไพบูลย์อย่างนี้หรือเปล่าคะคือไม่เหมือนกันครับสมมติว่าอ่ะเข้าสมมตินะคะว่ามีการช้อนกันขึ้นมาช้อนมาอยู่กับพลังประชารัฐสัก 5-6 คนสมมตินะคะครับเขาต้องมาต่อคุณไพบูลย์ยังไงคะใช่ไหมคะตามนั้นเลยแต่ไม่มีลำดับเหมือนกันก็ไม่รู้มันจะไปยังไงมันจะไปยังไงเนี่ยต้องถามคนล่างนะครับผมพูดตรงนะสุขท่านผู้ชมฮะผมพูดตรงนะคือเดี๋ยวนี้งงค่ะสุขภาพจิตผมดีขึ้นมากเลยนะท่านผู้ชมฮะอันนี้พูดแบบไม่ดีนะฮะสุขภาพจิตผมดีขึ้นมากเลยเมื่อผมไม่อ่านรัฐธรรมนูญพี่อ่านยิ่งงงยิ่งอ่านยิ่งงงแล้วแบบอ่านแล้วแบบตีความแบบตามใจฉันน่ะคงต้องเป็นนักกฎหมายชั้นสูงครับอาจารย์ของวันนี้นะครับผมเตรียมไว้ขออนุญาตต้องไปอยู่ย้ายบ้านไปย้ายอยู่ข้างบ้านอาจารย์ยุทธพรนะคะอาจจะต้องได้อ่านอาจารย์ยุทธพรนั่นว่าไปดีแล้วครับก็วันนี้ขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาเนี่ยก็ช่วยกันหน่อยนะครับคือเดือนธันวาแล้วปลายปีเดี๋ยวโบนัสออกไงช่วยฝากกดไลค์เขียนคอมเมนต์มากดแชร์นะครับแชร์ไปด่าก็ได้แชร์ชมก็ได้นะครับด่าผมเองก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะไม่เห็นด้วยกับผมบอกไอ้โง่ควายแดงอะไรผมยินดีหมดนะครับช่วยแชร์ไปด่าได้นะครับไม่มีปัญหาย้อนกลับมาในเรื่องของหลังจากที่ขั้นตอนนี่มี3ภาพที่ขออนุญาตขึ้นเลยนะครับถ้าทางกราฟิกช่วยขึ้นเลยว่าท่านผู้ชมรอดูอยู่คือนิยามของคำว่าเงินบริจาคตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองตามมาตรา4นะครับภาพแรกเนี่ยก็คือตามมาตรา4เขาเขียนชัดเลยว่าเงินบริจาคเนี่ยคืออะไรนะครับในกรณีนี้ก็คือการให้นะครับการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่พรรคนอกจากค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองและให้หมายความรวมถึงการให้ประโยชน์อื่นใดด้วยนะครับเงินบริจาคเนี่ยเป็นการให้ทางเดียวให้ฝ่ายเดียวฝ่ายรับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นแต่กรณีของนายธนาธรให้กู้เงิน 191.2 ล้านแก่พรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาเขียนเป็นสัญญากู้เงินและคิดดอกเบี้ยร้อยละ4นั่นหมายความว่าพรรคอนาคตใหม่จะต้องใช้เงินคืนนายธนาธรทุกบาททุกสตางค์บวกดอกเบี้ยร้อยละ4ค่ะไม่เข้านิยามของคำว่าเงินบริจาคคือยังไงก็ไม่เข้าอันนี้ตีความโดยความบริสุทธิ์ใจนะครับท่านกกต.จะตีต่างจากผมก็สุดแล้วแต่ท่านแต่ผมเอากฎหมายพรรคการเมืองในนิยามมาตรา4คำว่าเงินบริจาคให้ท่านดูให้ผู้ชมดูไปพร้อมๆกันแล้วดูที่มาตรานะครับที่มาตรา72ขอให้ทางโปรดิวเซอร์ขึ้นมาตรา72นะครับท่านอ่านตามผมสั้นๆง่ายๆอย่างเงี้ยมาตรา72บอกว่าห้ามมิให้ใช่ไหมห้ามคือห้ามชัดๆไม่ต้องคิดไม่ต้องเถียงไม่ต้องบอกไม่ต้องเว้นห้ามมิให้พรรคและผู้ดำรงตำแหน่งของพรรคเช่นกรรมการบริหารโฆษกพรรคอะไรต่างๆที่เขานิยามไว้เนี่ยรับบริจาคเงินเห็นไหมคุณแม่ขอให้ทุกท่านผู้ชมเน้นคำว่ารับบริจาคนะครับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบเพราะนั้นเอาคำเดียวเลยพยางค์เดียวเลยบริจาคบริจาคก็คือให้ฝ่ายเดียวเอาอย่างนี้ถ้าเกิดตีความอย่างนี้นะผมแซวไปแล้วนะคุณแอมม่าผมแซวไปแล้วนะระวังนะคุณแอมม่าแถวๆเนี้ยที่กู้เงินกยศ.กันเนี่ยเขาจะไปร้องศาลนะครับว่าเงินกู้คือเงินบริจาคผมไม่ต้องใช้คืนครับเงินกู้คือเงินบริจาคเพราะกยศ.เนี่ยลูกหนี้นะลูกหนี้กยศ.กู้เรียนใช่ไหมถ้าตีความว่าเงินกู้คือเงินบริจาคเนี่ยเขาไม่ต้องใช้คืนอ่ะใช่ไหมไม่ต้องใช้คืนดอกก็ไม่ต้องใช้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยท่านจะไปใช้มาตรานี้ได้อย่างไรในเมื่อเขียนชัดว่าเป็นเงินบริจาคนะครับแล้วในแถลงข่าวเนี่ย press release เนี่ยในย่อหน้าที่2บรรทัดที่1ของข่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เขียนว่าที่ประชุมเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินแม่ค้าแม่ขายก็รู้ไม่ว่าคุณจะกู้ถ้ากู้มันจะมีดอกดอกอะไรอ่ะดอกแบงค์ใช่ไหมหรือดอกแขกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือการกู้คือเอาเงินไปลงทุนแล้วก็ได้เงินกลับมาเป็นดอกเป็นผลใช่ไหมคะแต่เงินบริจาคก็คือเราบริจาคโดยที่ไม่หวังผลเหมือนเราไปหยอดตู้ตามวัดหยอดเหรียญเห็นเงินบริจาคโรงพยาบาลราชวิถีไหมเห็นเงินบริจาคโรงพยาบาลรามาไหมครับเวลาเราไปโรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลศิริราชเราก็บริจาคไปเราก็รู้สึกดีผมก็รู้สึกดีภรรยาผมไม่คลอดลูกที่ศรีราชผมก็บริจาคใส่เงินไปสักพักไม่รู้สึกไม่ดีเอาคืนมา ได้เหรอใคร
นี่คุณเอมมาถามว่าได้เหรอคะมันต้องขึ้นกราฟิกอ่ะแล้วมีรูปคุณเอมมาท่านผู้ชมบอกว่าได้เหรอคะใช่ไหมมันได้เหรอคะแต่นี่คือต้องบอกเลยนะอิตาขอโทษนะใช้คำพื้นฐานนะอิตาเอกธนาธรนี่งกนะไม่ได้บริจาคเพราะกฎหมายบอกว่าห้ามบริจาคเกิน10ล้านเขาให้กู้แล้วบอกว่าคุณใช้คืนผมด้วยนะนี่เงินผมหลังจากนี้ไปต้องมารอดูในเรื่องของคำชี้แจงไหมคะว่าเขาจะตีความออกมาเป็นลักษณะไหนและอธิบายมีคำอธิบายกับประชาชนออกมาคือเหตุนี้ครับเป็นยังไงคุณเอมมาถ้าว่าเป็นกรณีของการบริจาคเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา72เนี่ยมันจะไปโยงว่าทางคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีอำนาจดุลพินิจใดๆนอกจากส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคเท่านั้นนะครับตามมาตรา92เล็บ3พิจารณาเองไหมคะโดยปกติแล้วพิจารณาเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเข้าเหตุไหมนะครับเอาละคือวันนี้การทำของท่านเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบนะแล้วครับไอการกระทำโอเคกกต.มีหน้าที่ที่จะตรวจสอบคัดกรองนะคะครับแต่การตรวจสอบคัดกรองเนี่ยเป็นไปด้วยความเร่งรีบในการดำเนินการตามที่ประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตมาและพรรคอนาคตใหม่โดยโฆษกก็คือคุณช่อเนี่ยออกมาระบุในเรื่องของให้ประชาชนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมกกต.ถึงโอ้โหบุกลุยไปแบบติดเทอร์โบกับคดีนี้จังเลยผมคิดว่าในระยะเวลาเนี่ยก็จริงๆไอ้เรื่องของความยุติธรรมเนี่ยมันต้องมีนะครับในเมื่อทางเลขาเขาบอกว่าโอ้โหเอกสารมันจริงๆแล้วเอาง่ายๆผมฟังอาจารย์ปิยบุตรนะเขายอมรับหมดเลยนะคุณเอมมาท่านผู้ชมครับอาจารย์ปิยบุตรเลขาพรรคเนี่ยเขายอมรับเอกสารหลักฐานหมดเลยและยอมรับทุกหน้าทุกแผ่นทุกประโยคด้วยนะว่านายธนาธรให้กู้เงินจริงบอกกกต.จะถามว่ากู้ไหมกู้ไหมเขาบอกไม่ต้องเถียงเขายอมรับจริงๆว่าเขาให้กู้เพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินมาจากไหนต้องประกาศทุกเดือนทุก3เดือนมันโกหกไม่ได้นะครับถ้าเงินมาจากต่างชาติเงินไปกินโต๊ะจีนมาใครให้เงินโต๊ะจีนนะเขาเคยถามเรื่องโต๊ะจีนใช่ไหมฮะก็ไปตอบว่าไม่มีต่างชาตินะฮะเขาบอกเขาไม่ได้ถามเขาถามวัวตอบควายอะไรเงี้ยแต่กรณีนี้เขาบอกเขาให้กู้ก็ไปบอกว่าเขาบริจาคนะคือถ้าบริจาคแล้วมันผิดตามมาตรา12มันคือยุบมันคือยุบนะครับแล้วก็ผมไปไม่ได้ผมไปต่อไม่ได้อะคือมันบริจาค ก็บริจาคอ่ะกู้ก็กู้อ่ะไม่งั้นต่อไปนี้ธนาคารทั้งหลายนี่ปั่นป่วนหมดเลยนะฮะบริจาคกันกู้แยกกันไม่ออกอยู่ในกองเดียวกันใช่ใช่ถูกไหมฮะคุณจะกู้เงินคุณจะกู้เงินด่วนเงินทันใจเงินสีถวันเงินติดล้ออะไรต่างกลายเป็นเงินบริจาคกู้กจสกลายเป็นเงินบริจาคไม่ต้องคืนเห็นไหมไม่ต้องคืนนั่นมันไม่เหมือนการบริจาคคือให้ฝ่ายเดียวไม่ต้องคืนไม่ต้องมีมันจะมีเหตุยกเว้นนิดหน่อยแหละในกรณีการให้อะไรเนี่ยให้มรดกให้ทรัพย์เนี่ยกรณีคุณทรยศต่อผู้ให้อย่างเงี้ยอาจจะเรียกเงินคืนต้องไปร้องขอศาลได้แต่ปกติแล้วให้ก็ให้ฝ่ายเดียวเรียกคืนไม่ได้นะครับแต่กู้เนี่ยคุณเอาเงินไปคุณต้องใช้เขาคืนนะครับสมมุติว่าเอกธนาธรเนี่ยให้กู้ไม่มีดอกเบี้ยสิเฮ้ยอันนี้คุ้นๆเลยไอ้บริษัท RTA อ่ะคุณเนี่ยมากความรู้เยอะกว่าผมอ่ะRTA อะไรนั่นแหละกู้ Royal Thai Army Royal Thai Army นะครับกู้เงินมาต้อง 1,200 ล้านมีดอกเบี้ยไหมไม่มีแล้วก็ผลประกอบการก็ขาดทุนไม่มีดอกเบี้ยนะท่านผู้ชมอันนี้เราว่าแค่นี้นะนะฮะแต่ว่าตามเอกสารเนี่ยเขาให้คิดดอกเบี้ยร้อยละ4ค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นปกติของการกู้เงินกันระหว่างบุคคลด้วยกันถ้าคุณไปแบงค์เนี่ยก็ประมาณ 7.7 กว่าถ้าเป็นเงินสดก็ 18% อันนี้คือตามกฎหมายกำหนดกฎหมายแล้วทำกำหนดว่าไม่เกินร้อยละ4ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่ครับโดยทั่วไปแล้วครับโดยทั่วไปกู้เงินระหว่างบุคคลธรรมดาด้วยกันเนี่ยประมาณร้อยละ4ร้อยละ5แต่ไม่เกิน 7.5 แต่สิ่งที่ประชาชนตั้งข้อสังเกตหลังจากที่มีเนี่ยประชาชนบอกแล้วว่าเนี่ยบังคับให้ลงถนนนะเนี่ยคุณแดงบอกว่าบังคับให้ลงถนนนะฮะก็คือประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเมื่อกกต.นี่นะคะส่งไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยเมื่อไหร่คะถึงจะเป็นวันที่ฟ้าผ่าลงมาฟาดกลางพรรคอนาคตใหม่เข้าใจว่าวันนี้เขามีมตินะครับพรุ่งนี้น่าจะมีเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็ไปยื่นที่ศาลเดี๋ยวก็สื่อก็จะไปถ่ายภาพเอกสารนี้ใช่ไหมครับก็น่าจะมีคุณศรีสุวรรณมีคุณวรัญชัยไปยื่นอะไรแถวนั้นนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีตุลาการมีองค์คณะ9ท่านก็จะแต่งตั้งท่านหนึ่งขึ้นมาพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่นะครับถ้าคำร้องเนี่ยเข้าข่ายตามกฎหมายแล้วก็จะตั้งองค์คณะประมาณ3ท่านอาจารย์บอกว่ากรณีนี้ถ้ากกต.ยื่นต้องรับไหมคะใช่ครับต้องรับแต่ว่าเขาต้องตรวจสอบก่อนว่าไอ้ที่ยื่นมาเนี่ยมันเข้าช่องทางไหม
มันเข้าช่องที่ศาลมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์คะที่ศาลจะไม่มีอำนาจรับ0ครับรับค่ะเพราะว่าเขาอ้างมาตราถูกคือมาตรา92วงเล็บ3นะครับเพราะว่ามาตรา92วงเล็บ3ของพรบ.พรรคการเมืองเนี่ยเขียนไว้เลยว่าถ้าคุณฝ่าฝืนมาตรา72นี่คือเหตุที่กกต.เลือกใช้มาตรา72มันมีอยู่อีกมาตราหนึ่งที่เรียกว่ามาตรา62ะนะครับมาตรา62นี่เขียนว่าพรรคการเมืองอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้แล้วก็ไล่วงเล็บมา1ถึง8ถึง9อะไรต่างๆแต่มันไปใช้คำว่าอาจก็คือเป็นตัวอย่างใช่ไหมครับแต่พอไปใช้มาตรา92เนี่ยมาตรา72เนี่ยเขาเขียนแล้วว่าห้ามมิให้ผู้ใดชัดกว่าใช่ห้ามมิให้ผู้ใดบริจาคเงินให้กับพรรคหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือเขาถือว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงคือพูดง่ายนะมาตรา72เนี่ยมันก็คือการโกงอ่ะคือโกงคือสมมุติผมอยากจะมีอิทธิพลในพรรคใช่มั้ยผมมีเงิน100ล้านผมบอกเนี่ยผมบริจาคใช่มั้ยผมบริจาคเฮ้ยแต่คุณต้องรู้นะที่มามันเป็นหนี้พนันหรือเปล่าใช่มั้ยคุณเป็นบริษัทค้าอาวุธหรือเปล่าแล้วคุณมาบริจาคฟ้องเงินหรือเปล่าเขาถึงเขียนถึงว่าถ้าคุณไม่รู้คุณแจ้งไม่ได้ต้องยุบนะอันนี้คือความผิดร้ายแรงยุบเสร็จตัดสิทธิ์กรรมการบริหารอีกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตอีกตัดสิทธิ์10ปีอีกนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆกรณีนี้เมื่ออาจารย์คาดการว่ายังไงศาลก็รับมาดูในองค์คณะทำงานของศาลเมื่อกี้เราเห็นนอกรอบแต่อยากจะให้อาจารย์อันนี้นะคะอธิบายกับประชาชนว่าขั้นตอนถ้าเกิดว่ามีชุดเก่าชุดใหม่กำลังอยู่ในช่วงสับเปลี่ยนอย่างเงี้ยระยะเวลาที่จะฟันธงให้ยุบพรรคเนี่ยมันต้องล่าช้าไปอีกเหรอคะอาจารย์หรือว่าควรที่จะเร็วที่สุดใช่ครับคือศาลรัฐธรรมนูญมีตุลาการรัฐธรรมนูญ8ท่านมีประธานศาลรัฐธรรมนูญ1ท่านนะครับรวมกันทั้งหมด9ท่านการจะรับคำร้องแต่ละคดีเนี่ยก็จะมีตุลาการท่านหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีองค์คณะที่จะพิจารณาว่าจะรับคำร้องนั้นหรือไม่3ท่านถ้า3ท่านนี้เห็นว่ารับนะครับเสียงส่วนใหญ่เห็นว่ารับก็จะนำเข้าสู่องค์คณะใหญ่ก็คือ9ท่านแล้วก็จะกำหนดวันนัดสืบพยานถ้าพยานเอกสารครบแล้วนะครับก็ให้ส่งฝ่ายผู้ร้องผู้ถูกร้องนะครับโต้แย้งกันไปโต้แย้งกันมาถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก็นัดไต่สวนนัดแถลงคำวินิจฉัยได้เลยนะครับคราวนี้ประเด็นมันอย่างนี้ครับ5ท่านจาก9ท่านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ในหมดวาระไปนานมากแล้วแล้วก็มีคำสั่งคสช.ที่เท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้ปกติวาระต่ออายุแค่ไหนคะของศาลรัฐธรรมนูญวาระ9ปีท่านละ9ปีใช่ครับ9ปีแล้วก็วาระเดียวแล้วต่อไม่ได้นะครับคราวนี้ก็ต้องมันมีรัฐประหารมีอะไรมาก็หมดวาระไปแล้วนะครับก็มีคำสั่งคสช.ให้5ท่านเนี่ยต่ออายุไปจนกว่าชุดใหม่จะมาหมายถึงว่าเคยใช้มาตรา44ใช่ครับให้ต่ออายุต่ออายุตุลาการ5จาก9ท่านนะครับอันนี้เราไม่ได้หมิ่นประมาทเลยนะเอาข้อเท็จจริงมาพูดว่า5จาก9ท่านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยหมดวาระไปแล้วแต่ท่านดำรงตำแหน่งต่อด้วยอำนาจตามมาตรา44ค่ะอันนี้อย่างคดีนี้เนี่ยก็ต้องถามว่าแล้วคดีนี้เนี่ยในเมื่อท่านหมดวาระไปแล้วมี5ท่านใหม่ที่ได้มาจากการ เห็นชอบโดยวุฒิสภาแล้วเหลือรอโปรดเกล้าจากพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้ตัดสินคดีนี้หมายความว่าท่านใหม่เนี่ยท่านสว.คณะสว.250ท่านจะเป็นผู้คัดกรองคัดเลือกเข้ามาทำปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้คัดเลือกกันเสร็จแล้วตอนนี้เหลือแต่รอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งนะอันนี้ขั้นตอนนี้เราเป็นไม่ได้ก็ต้องไปถวายสัตว์ต้องมีคำพูดที่ต้องพูดอีกนานไหมคะกว่าจะอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้คือโดยปกติมันควรจะมีกรอบเวลาไหมคะหรือว่าไม่มีครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางอันนี้เป็นเรื่องของทางกษัตริย์ที่ผมไม่ก้าวล่วงไม่หมายถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะคือการคัดกรองต่างๆเนี่ยเหมือนกับสว.เนี่ยที่เขาคัดหามาเนี่ยค่ะมีกรอบระยะเวลาในการคัดหาไหมคะคัดสรรในรัฐธรรมนูญเขียนว่าต้องทำภายใน180วันด้วยซ้ำแต่ว่านี่ด้วยการต่ออายุตามมาตรา14ครับคือประเด็นก็คือว่าเอาละเรื่องนี้นะครับในวันนี้กกต.ตัดสินใจเดินหน้ายื่นคำร้องขอยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งผมเห็นโดยความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคนะผมต้องพูดย้ำ3ครั้งท่านผู้ชมท่านไหนเห็นด้วยผมก็กรุณากด1เลยนะเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคนะครับเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคพูดไม่รู้กี่รอบแล้วเพราะถ้าใช่เนี่ยมันจะเกิดความกุลาหลขึ้นมาในสังคมโลกนี้มากเลยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องลำบากไปวิเคราะห์ให้ปวดหัวหรอกครับ
คิดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเขียนกฎหนึ่งมาเต็มเลยครับครับคุณวราริศบอกกกต.หัวขวานนะครับคุณสุกาศคุณเทลแคสบอกกฎ111มี1มานะคือเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคนะครับและในเพรสรีลีสเนี่ยก็ใช้คำว่านายธนาธรให้กู้เงินแล้วมันจะไปเข้ามาตรา72ตามกราฟิกที่ขึ้นมาได้ยังไงค่ะนะครับไหนๆอาจารย์ก็มองว่าตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่ายังไงก็ต้องมีการยุบพรรคอนาคตใหม่กันเกิดขึ้นแต่ต้องรอในเรื่องของการลงปรมาภิไธยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเสริมทัพชุดเก่าที่เหลืออยู่แค่คน2ท่าน4ท่าน4ท่านใช่มั้ยคะพอรอตรงนี้ปุ๊บปุ๊บได้คณะมาแล้วปุ๊บก็จะมีการรับวินิจฉัยคดีใช่ครับแล้วก็มาใช้ระยะเวลาก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะคะคือในเรื่องนี้ผมแสดงความเห็นสั้นๆง่ายๆวันนี้นะครับในรายการวิ่งใช้การเมืองวันที่11ธันวาเนี่ยผมเริ่มมาตั้งแต่รายการนี้จัดนะความเห็นผมโดยสุดใจสั้นๆชัดๆง่ายๆใครฟังก็รู้เรื่องเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคแค่นี้ผมไม่รู้จะพูดไงต่อง่ายๆง่ายๆแค่นี้คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันผมไม่รู้จะตีความยังไงผมก็ใช้กฎหมายจากกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยมาตรา4นะฮะซึ่งนิยามว่าเงินบริจาคคืออะไรคณะกรรมการบริหารพรรคคืออะไรคือเราอย่าไปถึงขนาดนั้นเลยเอามาวิเคราะห์ต่อว่านิดนึงนะคะว่าเพื่อให้เป็นเกิดความรู้กับประชาชนสมมติว่าผลออกมาแล้วว่ายุบจริงๆมีกันออกข่าวเหมือนกับกรณีไทยรักไทยเลยไทยรักษาชาติเลยนะคะสมมตินะคะว่าออกมาเป็นเบอร์นั้นจริงๆยุบพรรคการเมืองอนาคตใหม่ครับคือทิศทางของคณะกรรมการบริหารพรรคก็คือคุณช่อคุณเปียยุบเสร็จแล้วตัดสิทธิ์ด้วยไงครับคราวนี้มี2ประเด็นครับอย่างกรณีของทสช.เนี่ยจริงๆกฎหมายเขียนว่าตัดสิทธิ์เฉยๆนั่นแปลความว่าคือตัดสิทธิ์จนกว่าคุณจะเกิดใหม่นะครับแต่ว่าศาลท่านตัดสินว่าตัดสิทธิ์10ปีนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยคำว่าตัดสิทธิ์นี่คือตัดไปเลยตัดเลยทั้งเลือกตั้งทั้งลงทั้งอะไรคือสิทธิทางการเมืองเขาเขียนสั้นๆแค่นั้นว่าหมายความว่าไปเลือกตั้งก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญในคดีของพรรคทสช.เนี่ยวินิจฉัยว่าตัดสิทธิ์10ปี10ปีก็ถือว่าเป็นโทษค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นก็ยังดีกว่าตัดสิทธิ์เลยนะใช่มันมีโทษอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าโทษตัดสิทธิ์อยู่ไอ้ยุบเนี่ยยุบถ้าโทษตามเนี่ยคือยุบแน่ๆทสช.ก็ยุบไปแล้วแต่หน้าเนี่ยท่านอันนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วนะเรียนเองด้วยนะฮะไม่ใช่ปริญญาปอมนะไม่ใช่วานาตูเลยนะด็อกเตอร์เรียนที่พระจอมเกล้าราชกระบังเนี่ยนะด็อกเตอร์เนี่ยปีชาพลพงพาณิชย์เนี่ยโดนไป10ปีนะครับอันนี้ธนาธรพันนิพาวานิชปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยจะกี่ปีและอีก10กว่าคนที่เป็นกรรมการบริหารนี่คือคุณสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์สิ่งที่คุณเฉลิมแกไม่ยอมเป็นตำแหน่งกรรมการบริหารเป็นประธานหนุ่มเป็นประธานนี่แต่มันไม่ใช่ตำแหน่งท่านนึงด้วยอีกท่านนึงด้วยบิ๊กป้อมด้วยใช่ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ว่าในกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้เขียนว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาเอาไว้ให้เป็นหัวแล้วกันแต่ว่าจะไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เกิดขึ้นกับพรรคใช่ครับนะคะก็ถ้าเกิดว่ายุบแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคณะกรรมการก็ต้องมาลุ้นอีกเหรอคะว่าจะแล้วแต่ดุลพินิจของศาลใช่ไหมคะว่าจะเหลือ10ปีหรือตลอดชีพหรือจะยังไงครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความผิดตามมาตราไหนตราไหนด้วยไหมคะใช่ครับก็เป็นถ้าเป็นความผิดตามมาตรา92เนี่ยก็มี2วรรคครับวรรคหนึ่งคือตัดสิทธิ์จนกว่าเกิดใหม่ค่ะคือเกิดใหม่อ่ะนะครับแต่อีกวรรคนึงเราบอกให้ตัดสิทธิ์แล้วก็ไม่ให้มาจดตั้งพรรคการเมืองอีก10ปีก็มีแค่2ทางเลือกใช่ก็มีแค่2ตัดไปเลยกับแค่10ปีใช่ครับ20ไม่มี5ไม่มีครับผมวิเคราะห์ไปแล้วนะคุณเอมม่าผมที่พาดหัวเนี่ยบอกว่าดูท่าไม่รอดเนี่ยคือผมวิเคราะห์ไปแล้วว่าถ้าจะไปผมไม่ไปด้วยนะแล้วณวันนี้ณวันนี้นะคะสมมุติดิฉันเป็น3ท่านนะคะดิฉันเป็นคุณธนาธร คุณปิยบุตรแล้วตอนนี้กำลังอภิปรายกันในสภาอยู่นะคะดิฉันเป็น3ท่านนี้ถ้าดิฉันลาออกจากคณะกรรมการบริหารพรรคทันไหมคะไม่ทันครับอ้าวเพราะไม่ใช่ทศราชบุรีนะครับได้เอาที่มาแล้วไปคืนได้ก็มันถือว่าการกระทำนี้ทำมาแล้วครับคือศาลเนี่ยท่านใช้กฎหมายใช่ฮะคือกฎหมายเนี่ยต้องประกาศไปล่วงหน้าผมเพิ่งสอนนักศึกษาไปผมสอนนักศึกษาในวิชานิติปรัชญาเนี่ยบอกนักศึกษาครับเรามีกฎหมายใช่ไหมเวลาเราจะใช้กฎหมายเนี่ยเราต้องประกาศวันนี้นะครับบอกว่าในอนาคตเนี่ยคุณทำหรือไม่ทำอะไรมันถูกหรือผิดกฎหมายเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ทำไปเรื่อยๆแล้วพอมีข้อพิพาทเนี่ยคุณก็ไปร้องต่อองค์กร
ศาลนะครับศาลก็จะตัดสินการทำในอดีตเพราะฉะนั้นการทำที่ผ่านมาการกู้เงินที่ผ่านมามันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับการทำมันเกิดขึ้นมาแล้วการครอบครองที่ดินก็เกิดขึ้นไปแล้วถ้าผิดมันก็ผิดไปแล้วมีระยะเวลาไหมคะตั้งแต่วันไหนสมมุติว่าดิฉันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ก่อนวันที่24มีนาคมดิฉันรอดไหมคะไม่รอดครับไม่รอดครับก็ไม่รอดเหมือนกันครับก็ไปด้วยกันหมดเนี่ยครับผมโอ้โหนะฮะก็คือมองว่าอย่างไรก็คือขณะยุบพรรคแล้วคณะกรรมการบริหารพรรคอาจจะโดนตัดสิทธิ์โดนแน่นอนถ้ายุบนะครับโดนแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ากี่ปีใช่ครับไม่รู้ว่าตลอดชีวิตคือไปเกิดใหม่หรือว่า10ปีแล้วสมาชิกส.ส.ที่เหลือไม่โดนครับก็สามารถที่จะไปหาพรรคอื่นอยู่ได้ภายในประมาณ40ผมจำไม่ได้ครับ40 90อะไรประมาณนี้เดี๋ยวให้อาจารย์นิชพรมาตอบนะฮะว่าคือเรื่องพวกนี้มันขอโทษครับหลังๆเนี่ยผมมีสุขภาพจิตมากดีมากเลยว่าผมไม่อ่านผมมาฟังลิงไซต์การเมืองเอาเพราะว่าทำไมครับอ่านไปแล้วก็จะมีเนี่ยที่เขาเรียกกันนะท่านอาจารย์วิษณุละนามสกุลไว้เนี่ยท่านอาจารย์วิษณุเนี่ยก็จะตีความอ่ะอย่างเนี่ยตัวอย่างง่ายที่สุดที่เห็นกันอยู่ขนาดเนี้ยท่านไปตีความอ่ะอันนี้กรณีของการครอบครองที่ดินไปทำฟาร์มไก่ 1,700 ไร่เนี่ยคือท่านไปตีความว่าก็คือแล้วก็ไม่ผิดอ่ะแน่นอนมันไม่ผิดกฎหมายสปกอันนี้แน่นอนพระราชบัญญัติเรื่องสปกเนี่ยเมื่อคืนที่ไม่ผิดแต่มันเป็นกฎหมายอื่นนะครับกฎหมายอื่นที่มันมีความผิดเช่นกฎหมายป่าไม้และต่างๆนะครับอาจารย์วิษณุออกมาพูดแบบนี้เนี่ยจะส่งผลให้มีใครฆ่าตัวตายไหมคะการพูดแบบนี้มันโทษนะนี่ผมพูดอย่างละอายใจนะท่านผู้ชมครับที่ฟังอยู่เนี่ยขอบคุณคุณเบนเยี่ยมสงวัฒนานี่เจ้าของไฟนาวนะฮะตรงพระรามเก้าเนี่ยคุณหนุ่ยเบนเยี่ยมก็ฟังผมอยู่เนี่ยท่านผู้ชมนะฮะการพูดแบบนี้มันทำให้ไม่มีใครในสังคมไทยแล้วที่เชื่อในสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย มันไม่มีใครแล้วในสังคมไทยมันมีแต่ว่าคุณจะเอาแบบไหนต่อไปนี้คุณไปเขียนอย่างนี้นะกฎหมายคุณเขียน3มาตราง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมเขียนง่ายๆมาตราที่1คุณอยู่ฝ่ายผมถูกหมดมาตราที่2คุณอยู่ฝ่ายตรงข้ามผิดหมดนะท่านผู้ชมมาตราที่3มาตราสุดท้ายถ้าไม่เข้าใจมาตราที่1มาตราที่2ให้ย้อนกลับไปอ่านใหม่มาตราที่1จบนะคือมันเอาง่ายๆแค่นี้ประเทศนี้มันเหลืออยู่3มาตราถ้าคุณอยู่ฝ่ายผมถูกเสมอคุณอยู่ฝ่ายต้องห้ามผิดเสมออาจารย์อย่าชี้ช่องสิถ้าคุณไม่เข้าใจในมาตราที่1มาตราที่2ย้อนกลับไปอ่านใหม่เดี๋ยวมันจะเป็นการชี้ให้คนลงครับไปเลือกพรรคไหนพรรคหนึ่งในอนาคตมันเป็นอย่างนั้นอยู่ว่าพรรคหนึ่งในอนาคตมีแบบว่าคุณกินโต๊ะจีนไปแล้วอันนี้ผมไม่ได้กระแนะกระแหนนี่พูดข้อจริงนะฮะพรรคพลังประชารัฐกินโต๊ะจีนไปแล้วอ่ะบางทีก็บอกอ่ะคืนได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยเงินมาจากไหนครับอย่างนี้เงินบริจาคนะแล้วหน่วยงานราชการที่เขาเขียนกันแต่ละหัวโต๊ะกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เขาเขียนไว้ชัดนะครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยเอาเงินของรัฐมาบริจาคให้พรรคการเมืองไม่ได้หน่วยงานรัฐเอาเงินบริจาคให้พรรคการเมืองไม่ได้ก็ไปออกว่าอ๋อไม่ใช่หน่วยงานรัฐหรอกครับแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็มาอำนวยความสะดวกให้แหละว่ามีคนจะบริจาคให้พรรคพลังประชารัฐอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่อำนวยความสะดวกมันก็กลับไปอย่างนี้แหละว่าถ้าคุณเห็นด้วยกับผมก็เข้ามาตราหนึ่งว่าคุณไม่ผิดถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับผมอยู่คนละข้างกับผมก็เข้ามาตราสองว่าคุณผิดมาตราสามบอกถ้าคุณไม่เข้าใจมาตราหนึ่งมาตราสองย้อนกลับไปอ่านใหม่แล้วคุณจะเข้าใจเดี๋ยวอนาคตใหม่เขาจะย้ายไปอยู่มาตราข้อที่หนึ่งกันหมดนะคะอย่างนั้นถูกไหมคะเข้าใจไหมอ่ะอย่าที่ข้อสงสัยนะคะของโปรดิวเซอร์ส่วนตัวนะคะคือทางเลือกของการที่จะย้ายที่อยู่ก็คือย้ายบ้านนะคะจากอนาคตใหม่ที่มันแตกรังนะคะอาจจะมีทางเลือกไปอยู่กับฝั่งรัฐบาลก็ได้ฝ่ายค้านก็ได้หรือพรรคตรงกลางก็ได้แต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าจะไปย้ายอยู่พรรคพลังรักของคุณเชือกได้ไหมที่ไม่ได้มีใครเข้าไม่ได้มีส.ส.และทำให้พอคะแนนมันมารวมๆกันก็กลายเป็นว่าพรรคของคุณเชือกได้เข้าสภาด้วยอะค่ะครับได้ไหมคะข้อกฎหมายได้ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นพรรคที่แต่ที่เขาจะทำไม่ได้นี่คืออะไรคือพรรคพลังรักเขาก็เน้นเรื่องพลังรักใช่ไหมครับแต่ว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขายืนด้วยอุดมการณ์จริงๆเขาจะไม่เน้นการไปงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่งานอะไรใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเลือกเขาจะทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับไม่หมายความว่าจะไปอยากรู้ว่านอกจากพรรคที่อยู่ในสภาแล้วนี่นะคะได้จะไปอยู่พรรคที่ไม่มีส.ส.เลยเข้าสภาได้ครับได้ครับคนที่เป็นส.ส.ไปอยู่พรรคนั้นแล้วก็ได้เป็นส.ส.ในนามก็ต้องไปคำนวณใหม่อันนี้ก็ต้องไปให้อาจารย์ยุทธพรให้อาจารย์เจตไปนั่งคำนวณคือจะคุณจะใช้สูตรไหนล่ะเพราะมันมีส.ส.เขตกับส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ใช่ไหมครับซึ่งปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็เอาคะแนนที่ไม่ได้ที่หนึ่งในเขตมันต้องมีการคำนวณใหม่อีกแล้วคำนวณใหม่อีกเห็นไหมเขาถึงมีการมีส.ส.1,700ไง
จริงๆไม่ใช่ 1,700 หรอกก็คือคุณเดียแกขาดอีก 1,700 คะแนนถึงจะได้เป็นเขาก็เลยเรียกสั้นๆว่าสส 1,700คือกรณีคุณไพบูลย์เนี่ยก็คือเข้ามาต่อท้ายเพื่อนโดยที่ไม่มีตำลำดับขอโทษค่ะนักศึกษาผมจบไปแล้วคุณชูพงศ์คุณชูพงศ์บอกว่าอันนี้อ่านได้อันนี้สุภาพใน Facebook บอกว่าอนาคตใหม่ตดยังผิดเลยถ้าอนาคตใหม่ตดนี่จะมีความผิดแถวบ้านใครครับตรงไหนเดี๋ยวขอตดผิดวิ่งได้ลุงไม่ผิดหรือเปล่าพอดีรายการนี้เราไม่มีไอ้เสียงฉาบมันจะกดไปด้วยนะฮะก็คือสรุปอาจารย์บอกว่าได้เหรออย่างนั้นเขาไปอยู่พักของคุณก็ดูคุณไพบูลย์สิคือคุณไพบูลย์ยุคเขาอยู่ในพักที่เขาอยู่ในสภาอยู่แล้วแต่พักที่อย่างพักแปลกใหม่ๆพักอะไรก็ไม่รู้ที่จะแปลกเลยผมว่าเดี๋ยวไปถามท่านอาจารย์ได้ไหมคิดว่าอาจารย์ไพบูลย์นะแต่ว่าดิฉันเป็นสสดิฉันเบื่อการเมืองมากเลยดิฉันเบื่อพักทั้งหมดที่อยู่ในสภาดิฉันอยากไปอยู่พักพลังรักไปอยู่พักของคุณพัฒน์พักอะไรนะคะสักอย่างอย่างเงี้ยอ๋อได้ไหมคะได้แล้วก็เอาได้ครับก็คือถ้าดิฉันมีเอาเพื่อนมาด้วย10คนดิฉันได้รัฐมนตรี1ตำแหน่งได้ไหมคะใช่ครับก็น่าเป็นศูนย์นะเนาะแต่ว่าคือก็อย่าหมดหวังกับการเมืองผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่าพรรคการเมืองไม่ใช่เรื่องเล่นๆผมเคารพทุกพรรคการเมืองนะผมก็ยังเสียดายอย่างคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมตกใจมากนะนี่ยังตกใจไม่หายอยู่ดีท่านก็ลาออกเลยนะฮะวันนั้นเนี่ยเห็นแล้วท่านก็ไม่ต้องก็ได้ไหมท่านก็คือเรื่องพรรคการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นแม้จะเป็นพรรคที่ผมไม่เห็นด้วยเลยนะพรรคพลังประชารัฐพรรคประชาธิปัตย์พรรคอะไรก็ตามเนี่ยเขาถือว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวในอุดมการณ์เขาอยากจะทำอย่างนั้นเขาอยากจะทำอย่างนี้ถ้าคนเห็นด้วยเขาก็ไปเลือกพรรคเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ผมพูดวันนี้นะครับว่าดูถ้าพรรคอนาคตใหม่ไม่รอดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ทางกฎหมายมันเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของสภาพความเป็นจริงที่ผมได้กลิ่นที่รู้สึกที่คนเจนสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างใช่ใช่ค่ะวันนี้เอกสัมผัสได้เป็นหลวงปู่เค็มอะไรเงี้ยนะฮะผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ผมก็ฟังอาจารย์สุขุมพันอาจารย์อัศดาอาจารย์ยุทธพรฟังเมื่อวานฟังอาจารย์สติธรนะครับเราเห็นว่าขึ้นยุบมาหลายรอบแล้วยุบไทยรักไทยยุบพลังประชาชนแล้วไงฮะเขาก็ชนะมาเรื่อยมันถึงเวลาที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันไหมต้องไม่มีพรรคใดอะที่ถูกยุบง่ายๆภายใต้รัฐธรรมนูญปี60นะคะ2พรรคเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐผมก็ไม่เห็นด้วยนะที่จะไปหลับหูหลับตายุบเขาอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนี่พูดต่อหน้านะจะพรรคไหนก็ตามเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นจุดรวมของอุดมการณ์อะไรคือปัญหาของพรรคการดำรงอยู่ของพรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญปี60อยู่ไม่เป็นเอาคำฮิตมาเลยค่ะแฮชแท็กฮิตเลยใช่ไหมครับท่านดูสิครับท่านดูวันนี้ตอนนี้วินาทีนี้กำลังทำอะไรกันอยู่สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ปิยบุตรแกไปสู้เรื่องรัฐธรรมนูญแกไปสู้เรื่องมาตรา44เห็นไหมโหวตแพ้ไปแล้วก็มาโหวตใหม่ลงคะแนนใหม่เอาคนเดิมที่ไม่ได้โหวตเข้ามาใหม่ตอนนี้วินาทีนี้ตัดภาพไปเลยก็ได้ที่วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาเนี่ยก็กำลังพยายามตั้งกรรมธิการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่เห็นไหมคือแกเอาแต่ของหนักธนาธรไปพิจารณางบประมาณไปแตะ Royal Thai Army เห็นไหมออกมาลาออกมาก็ยังพูด Royal Thai Army ไปรณรงค์วิ่งไปวิ่งมาบริษัท RTA นะคะไม่ใช่ Royal Thai Army ที่แบบใช่บริษัท RTA นี่บริษัทไปวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมเดี๋ยวจะไปนัดกันวิ่งไปรณรงค์เรื่องยกเลิกเกณฑ์อาหารแล้วคุณธนาธรเองก็ไปเกณฑ์อาหารนะค่ะไปค่ะไปแล้วไปในเขตที่เขาสมัครเต็มด้วยประเวศอ๋อเหตุประเวศเหรอครับอ๋อในแก้ไปใช่ไหมแก้ไปแก้ไปผ่อนผันแต่ตอนหลังก็ยกเลิกการผ่อนผันแล้วก็มาเป็นปกติใช่คือประเด็นของผมนี่คือเขาเอาทุกเรื่องเลยคือพูดง่ายว่าขณะนี้พรรคอนาคตใหม่ใช้คำนี้ก็ได้ดับเครื่องชนนะฮะถึงข่าวดับเครื่องชนเนี่ยอัมพลลำพูนเนี่ยมาเลยฮะดับเครื่องชนบัตรคอนเสิร์ตยังขายไม่หมดเลย14ธันวาคมไปซื้อกันนะครับที่ไทยคิดเก็ตเมเจอร์4,500-5,000-3,000-2,000ไปซื้อได้นะครับตอนนี้ยังขายไม่หมดผมไม่ได้ไปเพราะแพงครับเดี๋ยวให้แฟนๆของอาจารย์ส่งเป็นของขวัญปีใหม่มาให้อาจารย์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆถ้าเขาส่งมาให้เราจะเป็นการรับบริจาคหรือว่าจะเป็นการได้เราเป็นเราเป็นบุคคลธรรมดาเราไม่ได้สังกัดพรรคนะครับก็ส่งให้คุณเอ็มม่าก็ได้ครับเดี๋ยวคุณเอ็มม่าติดต่อผมได้แต่ต้องรีบส่งมาครับเพราะว่าคอนเสิร์ตวันที่14ธันวาคมนี่แหละอ๋อร้านไหนคะครับร้านไหนคะเนี่ยอ๋อนี่พูดเล่นครับ
อ๋อนึกว่าพี่หนุ่ยแกเอาคุณหนุ่ยจะมีคอนเสิร์ตกับคุณอัญชลีจงคดีสุขที่ที่ Impact เมืองทองวันที่14ธันวาเป็น The Last Rockแต่ว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีเลยบัตรยังเหลือเยอะอ่ะกลับมาตบกลับมาเรื่องของการเมืองนะคะเดี๋ยวชาวบ้านงงนะคะมาถึงในเรื่องของมาเร็วเคลมไวไม่ทันไรบิ๊กตู่มีอาจารย์ได้สัมผัสไหมคะว่าจะมีการปรับครม.เกิดขึ้นหลังปีใหม่เนี้ยผมว่าไม่อ่ะครับไม่เหรอคะผมว่าไม่หรอกเพราะว่าประชาธิปัตย์เล่นเก่งเล่นเป็นในทางการเมืองเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เจนจัดมากผมยกนิ้วให้ผมว่าไม่รู้นิ้วไหนนะแต่ยกนิ้วให้ว่าเขาเก่งเขาจะมีฝ่ายที่พยายามยึดว่าเอ้ยนี่ไงเราก็มีเทพไทยนะเทพไทยแล้วก็คือก็แสดงออกมาเนี่ยเทพไทยก็ยึดประชาธิปไตยแต่ก็มีฝ่ายที่ยังอยู่กับพลเอกประยุทธ์อยู่ผมว่าอันนี้ก็เป็นแค่พูดง่ายโยนหินถามทางเพราะคือด้วยเสียงแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เขาเสียงก็พอสมควรเพราะนั้นถ้าจะตัดเขาทิ้งไปก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นก็คือน่าจะยังเป็นก็ยังอยู่แหละก็อยู่กันตบๆกันไปอย่างนี้แหละนะครับเขาก็มีเรื่องอะไรของเขาเนี่ยกับไอ้เรื่องสารเคมีเรื่องอะไรเขาก็อยู่กันไปสมมุตินะคะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยอึดอัดใจและไม่อยากร่วมรัฐบาลแล้วเราจะมีการเห็นภาพประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยผนึกกำลังกันรวมกันจัดตั้งรัฐบาลหรือการร่วมกันเป็นฝ่ายค้านไหมคะมันดูแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมนะคะคือเท่าอย่างนี้ดีกว่าอันนี้แบบไม่ว่ากฎหมายเลยนะอันนี้โยนกฎหมายทิ้งไปเลยนะฮะเอาแบบว่าความเห็นส่วนตัวทางการเมืองเนี่ยอยู่กับประยุทธ์เนี่ยอยู่รอดปลอดภัยแต่อยู่ให้เป็นไม่คือยังไงก็อยู่รอดปลอดภัยท่านดูเลยฮะจะอะไรก็ตามเนี่ยก็อยู่ได้ใช่ไหมถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ผมไม่ได้พูดด้วยเหตุผลทางกฎหมายแม้แต่น้อยเลยนะแต่อยู่คุณประยุทธ์เนี่ยมันอยู่ได้นะแต่อยู่กับอนาคตใหม่ตนยังผิดตนยังผิดแต่ถ้าเกิดว่าอยู่รอดปลอดภัยเหมือนที่อาจารย์บอกนะคะคุณพีรพันธ์เองเนี่ยก็เออท่านลาออกครับเออนั่นไงท่านเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการที่อาจารย์ปิยบุตรพอดีผมได้ดู Facebook Live กรรมธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรเป็นประธานแล้วท่านก็พูดนะฮะในกรรมธิการเนี่ยพูดดีมากว่าอย่าทำให้คน3จังหวัดและ1อำเภอในชายแดนใต้เนี่ยเป็นพลเมืองชั้น2พูดดีมากอำเภอหรือ15อำเภอในจังหวัดสงขลาใช่ก็คืออย่าทำให้คน3จังหวัดเนี่ยจะนาทวีสบ้าย้อยอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นอะไรเสร็จแล้วเขาจะใช้มือถือต้องไปสแกนหน้าเขาแล้วถามว่าทำไมไม่สแกนทั้งประเทศใช่มั้ยก็กลายเป็นว่าเขาเป็นคนพลเมืองชั้น2อะไรเงี้ยผมอาจจะไม่เห็นด้วยท่านพิธพันธ์หลายเรื่องแต่ว่าเมื่อท่านทำงานในกรรมธิการผมต้องชื่นชมค่ะนะฮะงั้นผมว่ายังไงถ้าไม่ปรับครม.หรือว่าสัญญาณที่ของประชาธิปัตย์ไม่ใช่ตัวชี้วัดในการที่จะมาปรับครม.แล้วการยุบพรรคอนาคตใหม่จะเป็นตัวชี้วัดในการปรับครม.ไหมคะยิ่งไม่ใหญ่เพราะยุบก็ยิ่งก็ไม่มีฝ่ายค้านก็ยิ่งอ่อนแอลงแล้วก็ตอบเลยคุณเบนเยี่ยมสองพัฒนานะเจ้าของไฟนาวถามว่าจะเลือกตั้งใหม่ไหมครับไม่เลือกหรอกครับบอกเลยว่าตอนนี้คือการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเมื่อฝ่ายบริหารไม่สามารถอยู่ด้วยความไว้วางใจของสภาถ้าเขาคุมเสียงได้ขนาดนี้นะครับนัดเลี้ยงหูฉลามกันแล้วก็ตบเข้ามาได้อย่างนี้ไม่มีใครเลือกหรอกครับแล้วตั้งใหม่ทีใช้เงินเป็นพันล้านหลายพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่เลือกเด็ดขาดเขาก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยเดี๋ยวลงมติทีก็ไปควักคนนั้นมาทีควักคนนี้มาทีแสดงว่าต้องรอไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก่อนอย่างนั้นเหรอคะถึงจะมีการปรับครม.ก็มีการอภิปรายไม่วางใจมีเรื่องของงบประมาณแต่จะปรับไม่ปรับเนี่ยคอร์รัปชันผมว่าคอร์รัปชันเรื่องของการทุจริตค่ะคือมันจะมีเรื่อยๆไม่ได้บอกว่ารัฐบาลทุจริตนะแต่ว่าหน่วยงานของฝ่ายบริหารเนี่ยมันกุมเงินใช่ไหมครับคุณต้องตรวจสอบอาจจะมีหน่วยงานไหนที่เอ๊ะมันราคาสูงไปหรือเปล่าอย่างมีบางบริษัทอะไปประมูลสนามบินล่าสุดวันนี้หรือมีอยู่เจ้าเดียวบางบริษัทนะและเราก็รู้บริษัทอะไรอะที่มีซาลาเปาขายไปยื่นประมูลยื่นไม่ทันก็ไปฟ้องศาลศาลก็ให้ยื่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือไอ้เรื่องพวกนี้ประชาชนไม่โง่นะยุคนี้แล้วยุคนี้ใช่ไหมประชาชนไม่โง่นะครับประชาชนมีมือถือทุกคนแล้วเอาพูดง่ายๆวันนี้คุณฟังผมอ่ะผมพูดผิดคุณก็ไม่เชื่อใช่ไหมคุณก็ไม่เชื่อดูเรื่องไซต์การเมืองเนี่ยคุณต้องแชร์นะแต่คุณก็ไม่เชื่อผมหรอกค่ะแต่วันนี้เนี่ยบทบาทและท่าทางของลุงตู่ก็บอกว่าเรื่องของงบประมาณอย่างนั้นอย่างนี้ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้นี่ยังไม่ได้ใช้ในเรื่องของงบประมาณเลยแล้วถ้าสมมติว่าจะมีการปรับครม.งบประมาณสำคัญครับขึ้นมาสมมติว่าจะมีการปรับครม.ที่งบประมาณยังไม่ออกเนี่ย
แสดงว่ามันมีปัจจัยจากปัญหาอื่นที่ต้องทำให้เกิดการใช่ครับปรับขึ้นมาเหรอคะงบประมาณสำคัญกับทุกพักก็ตีกันในรัฐบาลเหรอครับรัฐบาลหรือพักตัวเองหรือยังไงผมว่าตีกันในพักตีกันกี่วงโหหลายวงเลยคือเรื่องการตีกันของพักการเมืองเป็นเรื่องปกติพูดกันตรงๆนะทุกคนในโลกนี้อยากได้อำนาจทั้งนั้นยกเว้นคุณเป็นพระอ่ะคุณเป็นแม่ชีเป็นพระพระก็ยังมีสมณศักดิ์ใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่อยากได้อำนาจนะครับแต่คุณต้องจำกัดอำนาจตัวเองเพราะนั้นการที่ตีกันแย่งกันในฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นเรื่องปกติเราไม่เห็นมา5ปี55วันเพราะท่านมีอำนาจอยู่คนเดียวคือหัวหน้าคสช.ท่านชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้มา5ปีกว่านะครับเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติผมไม่ค่อยตื่นเต้นเขาก็จะอย่างเงี้ยเม้งๆไปเรื่อยๆแต่เขาก็ตบกันมาอยู่ได้นะคะครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะว่ามีการปรับครม.จริงๆเนี่ยควรที่จะมีการพิจารณาตามโควต้าเหมือนเดิมหรือควรเกลี่ยใหม่ไม่หรอกครับเนี่ยผมจุดยืนผมชัดมาตลอดไม่ว่าจะยังไงวันไหนผมเสนอมาแล้วก็ไม่มีใครได้ยินมีอยู่1คนเท่านั้นอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยและไม่ได้เลือกพรรคภูมิใจไทยด้วยแต่มีอยู่1คนเท่านั้นที่หาเงินเป็นก็คุณอนุทินชาญวีรกูลท่านเองก็บอกว่าก็ควรที่จะตามโควต้าเดิมนะคะแต่ผมไม่เห็นด้วยผมเห็นว่าต้องเอาคนอย่างพี่หนูอนุทินหัวหน้าพรรคเนี่ยไปคุมกระทรวงที่หาเงินเพราะเขาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากเกือบจะล้มละลายแล้วก็เอามาคุมเกษตรก็คุมพาณิชย์ทำยังไงก็ได้ให้หาเงินปัญหาของรัฐบาลชุดนี้คือหาเงินไม่เป็นใช่ไหมครับไปคุมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นกระทรวงที่หาเงินไม่ได้คุณไปหาเงินสุขภาพคนไม่ได้คุณต้องรักษาสุขภาพคนใช่แต่คุณต้องเอาคนที่เขาหาเงินเป็นเนี่ยไปคุมและให้หาเงินแล้วก็อันนี้ความคิดส่วนตัวผมนะคุณภาพของชีวิตประชาชนก็ต้องการผู้นำอย่างนี้เหมือนกันให้ท่านเริ่มร่างไหมควบกับกระทรวงได้แต่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือพูดง่ายคุณหารายได้หากำไรไม่ได้คุณอย่างแรกคือคุณต้องรักษาสุขภาพคนให้มีมาตรฐานที่ดีใช่ไหมครับแต่คุณเอานักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดเนี่ยในครม.ชุดนี้35คนเนี่ยมีใครอีกที่เป็นนักธุรกิจที่เกือบล้มละลายนะฮะซีโนไทยนี่เกือบล้มละลายนี่เป็นหมื่นๆล้านวินาทีละ800อ่ะแล้วคุณไม่เอาวินาทีละ800บาทเนี่ยมานั่งสัมภาษณ์รายการเนี่ยแล้วคุณไม่เอาคนอย่างเนี้ยไปคุมกระทรวงพาณิชย์ขายของคุณไม่เอาคนอย่างเงี้ยไปคุมกระทรวงมันไม่อยู่ที่โอกาสนะคะมันใช่ของคนอยู่ที่คนของใครแต่นายกต้องรับผิดชอบครม.ไงแล้วสุดท้ายนักข่าวไปถามท่านครับเศรษฐกิจดีไหมเอ้าก็หงุดหงิดอีกใช่ไหมถ้าเป็นผมก็ต้องเอาคนที่เก่งด้านนั้นไปคุมด้านนั้นมันไม่ได้หรอกค่ะกระทรวงหลักอะคะโอเคคุณนายมากเข้าใจแต่ต้องเผื่อให้เพื่อนบ้างเดี๋ยวเพื่อนมาร่วมกับเราใช่ครับใช่ครับใช่ครับหลายอย่างมาดูเรื่องวันนี้เนี่ยนะที่สภาก็กำลังแบบนะคะซัดกันนัวเลยในเรื่องของการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ครับสาวว่าน่าจะยากลากยาวอาจารย์คิดว่ามีเกมในสภาเหมือนกับกรณีที่ตั้งกรรมธิการมาตรา44ไหมคะมีแน่นอนครับแล้วก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนในการรับฟังเมื่อกี้ผมก็ฟังจนท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยวันนี้ท่านหายป่วยแล้วนะท่านบอกว่าช่วยตั้งกระทู้คำถามเร็วๆหน่อยครับเพราะมันมีกระทู้ถามสด คนตั้งกระทู้ก็ล่อไป25นาทีนึกว่าเป็นรัฐมนตรีนะคือเขาพยายามลากผมว่าไม่ดีหรอกครับประชาชนรู้อยู่แล้วว่าแต่ละวันทำอะไรกันคุณเทพไทยก็บอกว่าขอ30นาทีในการที่จะมีจุดยืนในเรื่องของการแก้แค่บางมาตราจริงๆพูดอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้นะครับอ่ะเราเอาข้อเท็จจริงมาพูดนะในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ในข้อสุดท้ายข้อ12หน้าสุดท้ายของนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภาเนี่ยที่ท่านประยุทธ์อ่านต่อสภาเนี่ยเขียนไว้เลยว่าเป็นวาระเร่งด่วนว่าจะแก้รัฐธรรมนูญศึกษาวิธีการแก้รัฐธรรมนูญก็ทำตามนั้นใช่ไหมฝ่ายค้านก็เห็นด้วยว่าจะให้ทำตามนั้นก็ไปคุยกันอย่างน้อยตั้งต้นก่อนว่าให้ทำอย่างนั้นค่ะวันนี้อาจารย์วิษณุบอกว่าอาจจะส่ง18มงกุฎคือมีทีมนักข่าวไปถามบอกว่าจะมีการส่งมือขมังเวทด้านกฎหมายเนี่ยนะคะอย่างหลายๆท่านเนี่ยมาเป็นในเรื่องของกรรมธิการวิสามันด้วยหรือเปล่าท่านบอกโอ๊ยไม่ต้องถึงขั้นมือนั้นหรอกเอาแค่18มงกุฎคือ18มงกุฎของท่านวิษณุนี่ไม่ใช่แบบมิจฉาชีพที่มา call center มาหลอกเงินประชาชนนะแกเปรียบเทียบในเรื่องของเหมือน18มงกุฎที่เป็นบริวารเทวดาจากเรื่องรามเกียรติ์ที่ไม่ใช่หนุมานนะคือเอาตัวรองอ่ะนี่ถ้าอ่านถ้าอาจารย์วิษณุอ่านคอมเมนต์ใน YouTube คุณทุกติ๊กเนี่ยจะน่ากลัวเลยว่าขอให้เป็นมะเร็งกันนะคืออย่างเงี้ยมือขมังเวทหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ความสำคัญของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญคือกฎหมายพื้นฐานที่เป็นรายละอักษรที่อาจารย์ยุทธพรอิสระชัยพูดไว้สัปดาห์ที่แล้วในรายการเนี่ยเริงสายการเมืองวันพฤหัสบดี
นะผมเห็นด้วยอย่างยิ่งอาจารย์ว่าต้องทำยังไงให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญอันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดทำยังไงให้คนชายขอบคนชาวบ้านคนบ้านนอกคนกรุงเทพคน PM 2.5 คนอะไรก็แล้วแต่ทุกแบบเลยคุณจะรักสุเทพคุณจะรักหมอวรงคุณจะรักใครก็แล้วแต่ให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกฎหมายฉบับนี้ด้วยกันผมว่านี้ยากกว่าผมไม่ได้สนใจนะฮะว่าคุณอภิสิทธิ์คุณไพบูลย์จะเป็นผมจะเป็นใครเป็นร่างผมไม่ได้สนตอนนั้นตอนนั้นไม่ยากยากคือคุณจะทำไงเขารู้สึกว่านี่ของฉันนะแต่ ความคิดเห็นของฝ่ายค้านนะคะเมื่อวานมีการสัมภาษณ์ทางด้านประธานที่ฝ่ายค้านนะคะท่านเองก็ให้ความเห็นว่าคือเหมือนกับคือทำใจมาเพื่อแพ้แต่ก็ต้องยอมรับอ่ะใช่ครับก็เราเลือกเข้าไประบบโควต้าก็คือใครได้เสียงอะไรก็ได้คัดสรรจัดสรรส่วนอย่างนี้ปุ๊บยังไงก็ฝ่ายค้านถึงเสนอแนวทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันฝ่ายค้านก็เข้าไปก็รู้อยู่ว่าคำตอบมันจะออกมาเป็นอย่างแน่นอนครับเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฝ่ายค้านต้องมีเสียงน้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลอยู่แล้วนั่นจึงเป็นฝ่ายค้านนะครับแต่ปลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่นโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคฝ่ายค้านหลายๆพรรคเนี่ยที่เขาประกาศชัดเจนว่าเขาต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเลือกไปแล้วแล้วคุณไม่ทำตามที่หาเสียงเนี่ยคนที่เขาเลือกเขาก็ไม่เลือกนะครับก็สั้นๆแค่นั้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยตัวประธานที่จะมานั่งหัวโตเองถ้าตามความเหมาะสมนะคะไม่เอาตามข้อกฎหมายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยในความคิดอาจารย์ควรจะมาจากฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือคนกลางผมคิดว่าควรจะเป็นบุคคลที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลและประชาชนเนี่ยนะครับพอจะตกลงกันได้พอจะยอมรับได้มันจะมีในโลกใบมันต้องมันต้องหาต้องหาต้องหาให้มีให้ได้โลกวันนี้จะมีแต่ประเทศไทยมันจะมีหรอคะที่ประเทศเบลเยียมอ่ะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้538วันแต่เขายังอยู่กันได้เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้ต้องอาศัยความอดทนถ้าเกิดฝ่ายค้านต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าฝ่ายรัฐบาลบอกจะแก้ก็ได้แต่ขอฉันเลือกประธานก็ไปตกลงกันให้ได้ว่าต้องเอาคนสักคนหนึ่งใครก็ได้ที่คุณสามารถตกลงกันได้ว่า คนนี้เหมาะสมที่สุดแล้วถ้าเป็นใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นแบบทุกขลาภไหมคะคือเผือกร้อนยนต์มาที่ฉันหรือเปล่าคะไม่หรอกครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ใช่ไหมครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะออกแนวออกไหนจะแก้อะไรยังไงมันกลายเป็นแบบสายล่อฟ้าทันทีเลยบุคคลคนนั้นใช่ครับแต่บุคคลคนนั้นก็จะต้องรับฟังให้เยอะๆไงต้องรับฟังให้เยอะๆทุกฝ่ายนะครับรับฟังเสียงของทุกคนนิยามของประชาธิปไตยเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปได้ตลอดนะครับประชาธิปไตยไม่ใช่เสียงข้างมากลากไปอันนี้ใช่แต่คุณก็ต้องเคารพเสียงข้างมากด้วยถูกไหมครับคุณก็ต้องเคารพมติของเสียงข้างมากด้วยในขณะเดียวกันคุณก็ต้องให้พื้นที่และรับฟังเสียงข้างน้อยด้วยไม่ใช่เปิดสภามาปุ๊บปิดสภา10นาทีคุณยกมือโหวตปุ๊บกลับบ้านปิดสภาฝ่ายค้านไม่ได้พูดเลยเขาจะพูดน้ำไหลไฟดับกี่วันก็ตามเนี่ยเขาโหวตยังไงก็แพ้ใช่ไหมครับแต่คนที่จะได้คนที่ชนะคือประชาชนนี่แหละเขาฟังแล้วบอกเฮ้ยไอ้นี่มันพูดแล้วมันใช่เว้ยตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ไหวแล้วหรือเศรษฐกิจมันดีหรือใครโกหกเขาก็ไปเช็คกันได้แต่ก่อนคนนี้มันพูดอย่างนี้ไหมนี่ผมละชื่อไว้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่จะได้เนี่ยการอภิปรายเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การชนะแพ้ในสภามันอยู่ที่การพูดให้ประชาชนฟังเขามีกำหนดระยะเวลาชัดเจนนี่ไม่คุณเลือก4ปีคุณก็ยุบสภาแล้วเลือกก่อนหน้านั้น4ปีอำนาจก็คืนกลับไปตลอดเวลาที่ภาพใหญ่ใช่แต่ภาพเล็กในเรื่องของคณะกรรมการวิสามันนี่นะคะที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยอ้าวอาจารย์ถ้าเงินมันก็ลากยาวพอลากยาวประเทศก็ยิ่งเสียเวลามันเป็นการเตะถ่วงเป็นเกมเตะถ่วงหรือเปล่าว่าใช่ครับแล้วคุณเนม่าพูดถูกหมดเลยอ่ะคุณเนม่าพูดถูกแล้วผมเห็นว่าจะได้แก้แล้วก็อย่างนี้ใช่นี่นะคุณเนม่าก็พูดถูกว่าคนทั่วไปดูก็เห็นนะฮะว่าเฮ้ยอย่างนี้มันลากและเตะถ่วงแล้วเมื่อไหร่จะได้แก้เพราะนั้นคนสมัยนี้เขาดูออกหมดแหละว่าใครจะถ่วงเวลาหรือจะอะไรถามนิดนึงเขาดูออกก็จริงแล้วใครสนใครแคร์อาจารย์ใครแคร์คะก็ผมก็รู้สึกเหนื่อยว่าคือการพูดให้คนมาฟังเรื่องของรัฐธรรมนูญกับการชวนคนไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เนี่ยต่างกันมากผมเนี่ยลูกๆเนี่ยฮะฟังแต่แบ็คพิงค์ทั้งวันเลยนะครับแต่จะให้มานั่งฟังพ่อเนี่ยแต่ละคนหนีอย่างนั้นเลยปิด Facebook หนีกันหมดเลยนะฮะเพราะนั้นก็ต้องอดทนอาศัยระยะเวลาครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วย50กว่าคนที่ยังติดตามรายการวิ่งสายการเมืองรวมทั้งใน YouTube ด้วยนะครับค่ะเนี่ยค่ะคุณเทียนบอกว่าประชาชนกำลังจับตามองการเมืองยุคนี้ก็ได้แค่จับตามั้ยคะคุณประชาชน
แต่ประชาชนแสดงออกมันหมดเลยเนี่ยคุณวราลิศก็ยังนึกถึงอาจารย์ลิขิตเลยใน YouTube คุณตุ๊กติ๊กคุณวิจิตรบรรจงนี่มาดูทุกวันเลยขอบคุณมากลงถนนเส้นไหนบอกด้วยนะครับคุณนีนาชัยประชาชนเราไม่ได้ชังชาติแต่ชังผู้ถืออำนาจใช่ชาติเป็นของทุกคนครับไม่ใช่ของคุณประยุทธ์อยู่คนเดียวแสดงว่าถ้ามีการอย่างนี้ปุ๊บเกมในคืนนี้ในสภาวันนี้ยาวคิดว่าน่าจะถึง4ทุ่มแหละครับน่าจะถึง4ทุ่มเขาให้ต่อไหมคะถ้าหลังจากนั้นก็ต้องไปแข่งกับพวกละครใช่ไหมครับพวกละครอะไรต่างๆที่มาขนาดนี้มีคนก็ไปดูตุ๊ดซี่เดอะซีรีส์ไปอะไรคือนักการเมืองเขาคงรู้อ่ะดูเช็คจาก Facebook Live ดูจาก YouTube ดูอะไรคนเริ่มด่าเริ่มเขาก็เดี๋ยวนี้เขาปรับตัวไวนะครับมาดูในภาพส่วนของนักกิจกรรมกันบ้างนะคะวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่ภาคอีสานรู้สึกว่าจะเป็นที่บึงอะไรสักอย่างนะคะบึงใหญ่ๆนะคะผมไม่ได้วิ่งเลยครับผมวิ่ง12มกราผมก็ฟิตวิ่งอยู่เหมือนกันเพราะผมอ้วนไงต้องวิ่งคือเขาวิ่งไล่ลุงแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็มาวิ่งไล่คุณธนาธรด้วยใช่ใช่ผมว่าดีนะผมว่าดีนะคือทั้งวิ่งไล่ลุงแล้ววิ่งเพื่อลุงเนี่ยดีหมดแต่วิ่งไปวิ่งมาเหยียดห้ามมาใช้ความรุนแรงกันเองคุณก็วิ่งไปดิคุณวิ่งไล่ลุงก็วิ่งไปใช่ใช่คุณอยากจะวิ่งเชียร์ลุงคุณก็วิ่งไปก็วิ่งคนละเส้นคนนึงวิ่งพระราม4คนนึงวิ่งสุขุมวิทนะคนนึงวิ่งสาทรคนนึงวิ่งราชพฤกษ์ก็วิ่งไปนะครับกิจกรรมของทางฝากฝั่งอนาคตใหม่เองก็ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเราพูดไปทั้งหมดนะคะก็เกิดขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เขามีคู่แข่งมาแล้วนะคะก็คือเวทีของอดีตแกนนำคปส.ในหัวข้อนะคะคนชังชาติไอ้จันมองถึงความพยายามของคนกลุ่มนี้อย่างไรคะมีเป้าอะไรคะคือชาติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งค่ะชัดชาติด้วยอันนี้แอบเชียร์ชัดชาติแอบเชียร์ชาติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของเราเป็นของเราทุกคนรวมทั้งคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ชาติก็เป็นของเขาคนที่ไม่สนับสนุนชาติก็เป็นของเขาเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดครองชาติแล้วนิยามตัวเองมโนว่าตัวเองเป็นชาติอย่างเดียวว่าเป็นฝ่ายเดียวฝ่ายเรานี่แหละเป็นชาติไม่ใช่ฉันคิดแบบนี้ฉันออกมาแสดงเสวนาแบบนี้เพื่อต่อต้านความคิดที่ฉันไม่ชอบความคิดของฝั่งเธอเลยผมว่าทำได้นะครับแล้วมันจะขอให้เกิดปัญหาไหมแตกแยกกันไหมก็จัดเวทีครับก็ให้เขาจัดเวทีเข้าไปใช่ไหมครับเราก็ไม่ไปกวนไม่เป็นไรก็คุณหมอวรงคุณสุเทพก็จัดเวทีไปที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาคืออะไรปัญหาคือคุณจัดเวทีเสร็จแล้วคุณไปปิดนู่นคุณไปปิดนี่คุณไปเดินตรงนั้นคุณไปเดินตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดรัฐประหารขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าคุณสุเทพจัดเวทีได้ไหมได้ควรจัดไหมควรจัดอยากให้จัดไหมจัดเลยสมมติจัดปุ๊บประชาชนโอ้โหอาระอารามเหมือนไปเต็มที่เลยนะครับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าเรตติ้งของรัฐบาลเนี่ยโอ้ยมีฝ่ายถูกต้องเยอะถูกต้องการชุมนุมการจัดวัดได้ครับวัดได้ผมสนับสนุนนะฮะเต็มที่เลยอยากจัดเลยไม่มีปัญหาสมมติจัดออกมาแล้วนี่แบบโอ้โหคนเยอะมากยินดีเลยยิ่งอย่างนี้นะผมยุบสภาเลือกตั้งเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผมชนะแน่คือต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษเนี่ยนะครับถ้าเขาแข็งแกร่งมากเขายุบสภาเลือกตั้งใหม่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ยุบเสร็จเนี่ยเขาบอกเห็นไหมคนไปเลือกเขาอีกเห็นไหมเนี่ยคือแมนเดตเขาแล้วนะครับเพราะนั้นยุบเลยครับการยุบสภาเป็นเรื่องปกติครับแล้วอาจารย์ไม่กลัวหรอคะว่ามันจะเกิดการต่อสู้ไม่เลยครับไม่ณตอนนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยคุณหมอวรงก็ไม่ได้ไปกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายคุณสุเทพก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นอันนั้นสิก็ต้องให้เจ้าที่ดำเนินคดีทุกฝ่ายกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้งบประมาณที่ยังไม่ออกแบบนี้แล้วทั้งสองฝากฝั่งความคิดมีกิจกรรมที่แบบต่างไปต่างแข่งขันกิจกรรมขึ้นมาเลยไม่กลัวในเรื่องของแรงแบบการที่จะเผชิญหน้ากันหรอคะไม่หรอกผมว่าพอมีกิจกรรมดีๆคนต้องไปคุณต้องนั่งรถคุณต้องนั่งแท็กซี่ต้องไปซื้อขายของแม่น้ำต้องซื้อผ้าต้องซื้อเสื้อต้องมีแชร์นู่นแชร์นี่ใช่ไหมผมว่ามันทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแต่ว่าประเด็นหลักคือคุณต้องแยกกันนะคุณต้องอย่าให้เกิดความรุนแรงต้องอย่าไปละเมิดสิทธิคนอื่นประสบการณ์ที่ผ่านมามันไม่ได้มันห้ามไม่ได้อาจารย์อันนั้นสันดานคน ใช่ไหมคือถ้ามันเกิดอารมณ์ปลุกเร้ามีแกนนำขึ้นไปแบบพวกเราอันนั้นอันนั้นไงสันดานไงสันดานทั้งสองฝั่งหมายถึงทั้งสองฝั่งใช่ใช่ครับมันก็จะเกิดโอ้โหเธอคิดต่างกับฉันไม่ชอบเธอแล้วอะไรเงี้ยมันจะเกิดอย่างนี้ในสังคมไม่ครับก็ดูภาพคุณธนาธรก็ได้ที่รายงานบอกว่ามีคนไปประท้วงใช่ไหมก็อย่างผู้กองปูเข็มไปประท้วงแต่แทบทุกที่ก็เห็นเขาก็บอกว่าอย่าไปทำอะไรเขาก็ให้พูดไปใช่ไหมครับเขาเชิญไปธรรมศาสตร์ผู้กองปูเข็มก็ไปนะคุณสมบัติก็ไปว่าเป็นเรื่องปกติ
นะครับการพูดกับคนเห็นต่างผมไปออกเนชั่นคนก็ด่าพ่อแล้วแม่ผมเต็มเลยก็ไม่เป็นไรก็ด่าไปคืออาจารย์ไม่คิดว่ามันจะมีในเรื่องของสงครามการเมืองของสองฝ่ายฝั่งความคิดเพื่อที่จะยั่วยุให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่อาจารย์ได้กลิ่นเหรอคะเราต้องยับยั้งชั่งใจครับคือเนี้ยก็อยู่ที่สันดานสันดานอย่างเดียวเลยอ่ะว่าถ้าคุณเป็นแกนนำม็อบนะคุณเป็นผู้ปลุกระดมเนี่ยคุณก็ต้องยับยั้งชั่งใจว่าคุณจะปลุกระดมก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายแต่อาจารย์มองว่าไม่เกิดผมมองว่าไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่น่าจะเกิดม็อบไม่น่าจะเกิดสงครามทางความคิดแล้วก่อไปสู่ให้ก่อให้เกิดการลงสู่ท้องถนนเพราะว่าทุกคนเสียประโยชน์แม้นว่าเนี่ยค่ะประชาชนนี่บอกโอ้ลงถนนอย่างเดียวอย่างเดียวนี่โอ้โหมาเพียบเลยเนี่ยคือลงถนนนี่เป็นสิบพื้นฐานใช่ไหมครับในการแสดงออกว่าเขาไม่เห็นด้วยขณะนี้ที่ฝรั่งเศสนี่มีการประท้วงใหญ่มาเกือบจะ 5-6 วันแล้วนะครับคนไทยที่ไปฝรั่งเศสเนี่ยตกรถไฟเป็นแถวเลยคนที่ไปเยอรมันจะไปฉลองคริสต์มาสอะไรเนี่ยคือเข้าฝรั่งเศสตกเครื่องบินตกรถไฟกันเป็นแถวมันถือว่าเป็นเรื่องปกติในการแสดงออกของมนุษย์นะครับหมามันประท้วงไม่ได้ใช่มั้ยแมวมันประท้วงไม่ได้มนุษย์เนี่ยแสดงออกได้แต่คุณต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายคุณต้องอย่าละเมิดสิทธิของคนอื่นคุณต้องอย่าใช้ความรุนแรงนะครับแต่มองว่าเพราะฉะนั้นวิ่งไล่ลุงก็ได้วิ่งเชียร์ลุงก็ได้หรือแกนนำจะจัดคนต่างชาติก็จะจัดก็ได้แต่อาจารย์มองว่าไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอายอะไรที่จะคัมแบ็กกลับมาเกิดหรือไม่ก็เนี่ยครับอยู่ที่สันดานใช่ไหมสมมติว่าคุณขึ้นไปพูดอย่างเงี้ยแล้วคุณไปด่าเขาในเรื่องไม่จริงเช่นธนาธรหนีทหารสมมติใช่ไหมคุณก็รู้ว่าสิ่งที่คุณพูดไม่จริงใช่ไหมคุณก็ต้องไม่พูดเพราะนั้นผมสอนไม่ได้หรอกครับเรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่ที่สันดานผมก็พูดได้แต่ว่าถ้าเป็นผมก็ไม่ทำผมว่าวันนี้อยากวิ่งไล่ลุงวิ่งครับวิ่งเสร็จกลับพรุ่งนี้มาวิ่งใหม่ อะไรเงี้ยนะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องของกรณีที่ความเห็นต่างทางการเมืองมาดูในเรื่องของกรณีคุณปรินานิดนึงนะคะได้ครับคือวันนี้ที่คุณวิษณุก็ออกมาเหมือนที่เราได้เกริ่นไปช่วงต้นรายการอาจารย์บอกว่าเมื่อให้แล้วคืนได้แล้วไปเทียบเคียงกับกรณีเขายายเที่ยงก็คือเอามาแล้วก็คืนไปอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ครับมันเกาะมันสอให้เห็นอะไรในสังคม2มาตรฐานหรือว่ากฎหมายมันยังมีมันเลือกปฏิบัติกับบุคคลต่างกฎหมายปัจจุบันในเรื่องของที่ดินรัฐเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายที่ดินเนี่ยนะครับถือว่าที่ใดก็ตามที่รัฐบาลหรือรัฐไม่ได้ประกาศว่าเป็นที่เอกชนเนี่ยถือว่าเป็นที่ของรัฐทั้งหมดค่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่ดินป่าไม้เรื่องของที่แรงต่างเขาถือว่าโดยสันนิษฐานถือว่าเป็นที่ของรัฐทั้งหมดยกเว้นว่ารัฐเขาประกาศผ่านพระราชกฤษฎีกามาว่าอำเภอนี้ตั้งที่ตรงนี้นะไม่มีใครใช้แล้วนั้นก็ให้เอกชนเข้ามาจับจองได้ของคุณปรีนาเนี่ยมันมี2ประเด็น คือที่ดินสปกและที่ดินป่าไม้ซึ่งสมัยนี้ง่ายมากเลยเขามี Google มีดาวเทียมเนี่ยคุณไม่ต้องไปก็ได้คุณก็ยิงดาวเทียมลงมาแล้วเขาก็แมปมาเลย1ต่อ4แสน1ต่อเท่าไหร่ก็รู้แล้วว่าละเมิดที่ป่าไม้หรือไม่ใช่ไหมครับเมื่อครอบครองที่ป่าไม้แล้วมันก็เป็นความผิดชัดๆเลยนะมันก็คือคุณครอบครองแล้วคุณก็ผิดไปแล้วอ่ะคุณครอบครองมากี่สิบปีคุณก็ผิดไปแล้วคุณจะคืนคุณก็ผิดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมพูดแค่นี้แหละว่ามันแสดงให้เห็นนะครับว่าคนอื่นชาวบ้งชาวบ้านเนี่ยที่เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีๆก็ประกาศเป็นที่ป่าคุณก็ยังไปจับเขาเขาก็ผิดเขาก็ติดคุกนะครับในขณะที่อันนี้มันก็ชัดอยู่แล้วว่าเป็นที่ป่าหรือไม่ใช่ไหมครับแล้วคุณก็ต้องว่าไปตามกฎหมายที่ดินมาตรา9คำพิพากษาศาลฎีกาก็มีนะ อาจารย์อานนท์มาเมานะฮะรองศาสตราจารย์อานนท์มาเมานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็โพสต์เมื่อเช้าคำพิพากษาศาลฎีกาว่าคุณต้องพูดให้หมดนะว่ามันไม่ผิดกฎหมายสปกใช่สปกบอกคืนแล้วไม่ผิดใช่อันนี้ใช่ไม่เถียงแต่ไอ้ที่ป่าไม้เนี่ยคืนก็ยังผิดอาจารย์วิษณุก็โดนไปแต่อาจารย์วิษณุไม่พูดถึงที่ป่าไม้ไงคุณนิพิษก็เหมือนกับว่าเคยเป็นอาจารย์กันมาก่อนวันนี้ขอเป็นอะไรลาครูนิดนึงนู่นนี่นั่นคือเรื่องเหล่านี้มันไม่ต้องแบบว่าให้อาจารย์วิษณุเครืองามเป็นผู้นั่นก็ได้ไปถามชาวบ้านก็ได้ว่าที่ผ่านมานะเขาถูกอะไรบ้างแสดงว่าอีก26สสและสวที่ทางด้านนะคะ4บิ๊กข้าราชการลูกป่าที่ฟัน26สสสวที่คือพาดหัวมติชนเมื่อวานนี้ใช่ครับนะคะอันนี้ต้องตรวจสอบหมดเลยก็ต้องตรวจสอบเลยต้องรีบไปคืนคืนก็ผิดคืนก็ผิดไม่ต้องรีบคืนว่ายังไงผิดอยู่แล้วเหมือนกับเราเคยมีข้อสอบกฎหมายเนี่ยนะครับที่วัดความรู้ที่เนติบัณฑิตเนี่ยบอกมีนกแก้วเห็นสวยไปบ้านเพื่อนเห็นนกแก้วสวยก็เอานกแก้วกลับบ้าน
พอกลับไปถึงบ้านก็รู้ว่านกแก้วร้องไห้เพื่อนร้องไห้คิดถึงนกแก้วเลยเอานกแก้วกลับไปที่บ้านถามว่าผิดไหมผิดนะครับผิดนะผิดอยู่ดีผิดไปแล้วเพราะคุณไปเอานกแก้วเข้ามาแล้วแต่เมื่อคุณเอากลับไปคืนเนี่ยก็คือคุณละอายใจก็ถือว่าเป็นเหตุบรรเทาโทษงั้นถ้าคุณขโมยไปแล้วมันก็ผิดการกระทำมันผิดก็ผิดการยึดครองมันก็ผิดอยู่ดีนะครับเรียกว่ามันก็คือกรณีอย่างเงี้ยคนที่ฟังอยู่เนี่ยเขาเห็นว่ามันไม่เท่ากันระหว่างการบังคับใช้กฎหมายนะครับความศรัทธาต่อนักการเมืองต่อฝ่ายบริหารอยู่ตรงนี้แหละแล้วพังทุกด้านมาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นครม.ท่านประยุทธ์ครม.ท่านยิ่งลักษณ์ท่านทักษิณก็เป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นพวกคุณแล้วคุณไม่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยคุณพังทุกครั้งนะครับโอ้โหก็เรียกว่านะคะเป็นเรื่องที่วันนี้เนี่ยกลายเป็น Talk of the Town ทีแล้วก็ท่าทีของคุณปรินาที่ออกมาร้องเพลงไลฟ์สดต่างๆก็ดูเหมือนสบายใจเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะคะก็คือทุกอย่างก็คืออ๋อร้อง Let It Be Let It Be accent เขาดีมากนะ accent ของคุณเขา14ปีเรียนอยู่เมืองนอกใช่ครับ ผมชมเลยว่า accent ของคุณปรินาไกรคุปต์เนี่ยดีมาก เป็นอเมริกัน accent ที่ดีเพียงแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้นะครับคือถ้าผมเป็นคุณปรินาผมก็คืนหมดแล้วผมก็ไม่พูดอะไรแล้วก็บอกโอเคก็ให้ทนายจัดการไปทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ไปนะคะก็ต้องมาติดตามในเรื่องของการวันนี้นะคะของสภาน่าจะยาวนานนี่มีคนส่งมาบอกอาจารย์ปิยบุตรเพิ่งแถลงจบใช่ครับอาจารย์ปิยบุตรเพิ่งแถลงจบนะครับก็ขอบคุณคุณวริศคุณหมาบักตูจะให้ลูกเรียนกฎหมายไปทำไมสุดท้ายก็ให้จอจุดจุดตีความอยู่ดีนะฮะประเทศไทยจะอยู่กันแบบนี้ตีความไปวันหรือไม่ล่ะครับคืออย่างเนี้ยก็ขอบคุณทางรายการวิงไซต์ทางการเมืองนะครับที่เขาก็เปิดโอกาสให้ผมแสดงความเห็นนะครับท่านฟังผมไปท่านก็ไปคิดต่อว่าที่ผมพูดถูกไหมถ้าไม่ถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฟังอาจารย์ยุทธพรต่อมาฟังอาจารย์สุขุมวันศุกร์ฟังอาจารย์โอฬารวันเสาร์นะครับฟังไปเรื่อยๆให้เกิดความรู้เขียนคอมเมนต์มานะครับยังมีอีกมากมายหลายข่าวนี้เวลาหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดันเทอร์มินอลสุวรรณ2สุวรรณภูมินู่นนี่นั่นนะฮะเรื่องของคุณหมอธีรวัฒน์เองนี่คะกับพร้อมมีการพูดได้ครับคุณพ่อเอ้ยชวนคุณหมอต่างๆเนี่ยมาร่วมลงรายชื่อแบรนด์3สารที่สารเคมีใช่ไหมครับใช่ครับเกษตรทุกนี่นั่นแล้วค่ะเลยมันมีมากมายก็เอาเป็นว่าวันนี้ทักทายคุณผู้ชมกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตดูในคุณมนทนนะครับแต่ละท่านชื่อเท่ๆคุณตีตีนะครับใน YouTube นะคะวันนี้มากัน300กว่าคนค่ะคุณอภิชาติไปแล้วนะคะคุณดุกดิกนะคะคุณธีรปัญโยคุณวราวิทย์นะคะคุณทวัชชัยคุณคทาคุณสำเนียงคุณโก้วัชรพงศ์นะฮะมากมายหลายคนเลยคุณลอนดอนโอ้โหคุณอุไรอุนิมาใหม่เยอะแยะเลยตามอาจารย์ครับใช่ครับผมทิ้งท้ายประโยคเดียวแหละคุณนิมาพูดไปเรื่อยผมบอกอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับเงินกู้ไม่ใช่เงินบริจาคครับผมพูดแค่นี้ค่ะก็คุณมากคุณธนาธรเขาเอาคืนทุกบาททุกสตางค์แล้วครับ 191.2 ล้านเนี่ยเขาเอาคืนหมดไม่ใช่เขาไม่ได้บริจาคครับผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้บริจาคค่ะคุณหมาบักตู่บอกว่าประเทศไทยจะอยู่กันแบบตีความไปวันใดเหรอคะอาจารย์ใช่ครับค่ะแล้วลูกหลานเนี่ยจะควรเรียนกฎหมายไปทำไมคะสุดท้ายก็นี่คือปัญหาครับว่าทำให้ตอนนี้ผมมีปัญหาว่าใช่ใช่ครับเป็นแบบนี้นะคะคุณอรวรรณบอกว่าชอบที่อาจารย์พูดค่ะครับผมขอบคุณครับต้องติดตามนะคะติดตามครับก็อันนี้บอกว่าถ้าคุณไพบูลย์เป็นประธานฝ่ายค้านต้องปรับไปหาคนมาลากเก้าอี้ไปนั่งข้างๆโหก็ต้องให้เขาตกลงกันนะครับต้องให้เขาตกลงกันผมคิดว่าในสภาเขาต้องหาคนที่ตกลงกันได้ครับผมเชื่ออย่างนั้นว่าน่าจะเป็นใครคุณไพบูลย์นี่มาแบเบอร์ไหมคะล้านเปอร์เซ็นต์ไหมคะดูแล้วเนี่ยผมว่าถ้าคุณไพบูลย์มานะครับก็ล่อเป้าพอสมควรเพราะว่าแกก็จะแบบแนวพงพาของแกผมจะเอาแบบนี้มีปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นว่าวันนี้อาจารย์โพคินน่าจะพอไหวคืออาจารย์โพคินเป็นนักกฎหมายมหาชนเป็นด็อกเตอร์จบฝรั่งเศสเป็นรองประธานสภาปกครองสูงสุดคุยกับฝ่ายค้านได้คุยกับฝ่ายรัฐบาลได้อยู่มาทุกพรรคการเมืองนะครับเป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยด้วยต้องรอให้ใครเสนอก็ต้องทางที่ประชุมวิปคุณวิรัตรัตนเศษนะครับที่ประชุมฝ่ายค้านผมว่าเราก็ต้องติดตามไปแต่ว่าคุณไพบูลย์เนี่ยจะทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เสียหายเองก็คือพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมครับว่าส่วนที่ผ่านมาคุณไพบูลย์ก็เป็นแกนนำเหมือนกันในช่วงของกปปส.นะคะก็เรียกว่ารอดูรอติดตามนะคะวันพรุ่งนี้ติดตามนะคะริงไซต์การเมืองนะคะแล้วก็วันศุกร์อย่าลืมติดตามอาจารย์สุขุมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เอกชัยเทนุวัฒน์มากๆค่ะครับขอบคุณครับเราสองคนต้องลากันไปก่อนนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ